ครับพี่น้องตาแล้วกันสิบอกครับบ้านครับเป็นข้าวเหนียวครับพี่น้องดูผ้าดูผ้าเต่ามากอกเขาพี่น้องอันนี้ก็เป็นลูกสาวหลานดื้อไรพี่น้องมูกอกเขาคนเรียนมันกองเขาบาดปวดแล้วก็สอบเต็มหัวอันนี้เป็นแม่เพิ่นกับยากับอาเพิ่นกำลังกอกครับพี่น้องมากอกเขาเหนียวเด้อพี่น้องสุขุมสุขคนครับบรรยากาศต้องให้ต้องหน้าครับร่มพัดตึงตึงครับพี่น้องร่มเย็นสวยสวยครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนเด้อสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านเลยครับวันนี้ก็มาหน้าครับพี่น้องมากอกเขาเหนียวครับกอกแล้วครับรถมาเกี่ยวไหนแต่เมื่อวานครับตากไว้ท้องแดดแล้วพี่น้องวันนี้ก็สิกอกบ้านคนสาวกลางน้องกินนี่ขยันครับพี่น้องพวกกำลังต่อไปกอกเขาซอยยาเพิ่นเป็นปลามันพี่น้องเดือนเมษาพี่น้องเป็นมันปีครับกอกเขาพี่น้องมากอกข้าวครับบรรยากาศท้องทุ่งนาอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องสุขุมสุขคนครับทักทายสุขุมทุกคนเด้อมือครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับให้เฮ็ดได้เป็นแต่เหลือขายเฮากับกอกครับแล้วไปกินบ้านครับพี่น้องอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวครับแต่ประมาณ30เนี่ยครับพ่อกินนี่แหละพี่น้อง32ครับกินข้าวเจ้าแน่ข้าวเหนียวแน่แล้วพี่น้องสารบ้านนาสวัสดีครับทุกคนอันนี้ก็น้องโฟกัสคนขี้ดื้อครับพวนจักเว้าอีหยังผู้สาวใหญ่เพิ่นครับหมู่กอกเขาเพิ่นก็เล่นอยู่นี่แหละทำภาษาเด็กน้อยครับพี่น้องนี่ก็มากอกเขาครับพี่น้องไปสิแล้วนะพี่น้องหมดไปกองนึงแล้วได้ประมาณ10กว่าแล้วพี่น้องกอบเพิ่นนี่ก็สิได้ดอกประมาณ32พี่น้องข้าวเหนียวใหม่ครับพี่น้องแต่บ่ทันได้สีแต่พี่น้องคนกลับไม่ไหวบ้านก่อนพี่น้องนั่นแหละอีกจักอาทิตย์นะครับโอ้จะได้สีมากินครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับพี่น้องสุขุมสุขคนครับทักทายทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปกอกเขาครับวันนี้คลิปกอกเขาเหนียวครับพี่น้องทักทายสุขุมสุขคนครับ